สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมารีวิวอีกแล้วนะคะแต่วันนี้เนี่ยเป็นอะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะฮาดาฟนี่เลยค่ะทุกคนนี่เลยนี่น้องส้มนั่นเองนะคะก็คือ Air Max นั่นเองนะคะตัวนี้ก็คือเห็นกล่องยาวๆอย่างนี้น่าจะรู้แล้วเนาะว่ามันคืออะไรนะคะเนาะก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะคะ Air Max ก็จะมาพร้อมกับใบเสร็จเช่นเคยนะคะนะคะแล้วก็เขาก็จะมีการบอกรุ่นนะคะว่ามันคือรุ่นไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นแบบเป็นใบเสร็จนี้นะคะทุกคนก็จะมีชื่อเรานะคะแล้วก็จะมีรายละเอียดบอกรุ่นแล้วก็บอกราคาสินค้านะคะทุกคนทายกันดูซิว่าก็ได้อะไรมาอันนี้คือของขวัญวันเกิดล่วงหน้านั่นเองค่ะคุณสามีซื้อให้นั่นเองค่ะทาดาคือเขาไม่ได้ปลุกโบมานะทุกคนเพราะว่าโบมันหมดพอดีคือแบบมาหมดช่วงที่เราซื้อพอดีเลยเนาะทุกคนอันนี้นะคะก็หลายๆคนน่าจะเดาออกเนาะว่ามันคืออะไรนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกันเลยนะคะอย่างที่บอกว่า Air Max นะคะคือซิกเนเจอร์ของเขาก็คือสีน้ำตาลกับสีส้มเนาะเขาก็จะเป็นถุงกระดาษนะคะซึ่งวัสดุค่อนข้างโอเคคือเรายังชอบถุง Air Max มากกว่า Chanel นะเพราะว่า Chanel เดี๋ยวนี้ทำถุงมาคือไม่ค่อยสวยอ่ะคือถุงยิ่งบางลงเลยนะคะแล้วก็ด้านหน้ากล่องเขาก็จะเขียนว่า Air Max เองนะคะเนาะอันนี้เขาก็จะมาเป็น2ใบอย่างนี้นะคะทุกคนแล้วก็จะมีการ์ดมาด้วยวิธีมันคือการ์ดอะไรอ่ะคือเป็นการดูแลรักษาไหนอ่ะเขามีหลายภาษามากเลยนะเนี่ยทุกคนอ่ะจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็นี่ก็ไม่มีอะไรนี่ก็คือกระดาษเลยนะข้างในก็คือไม่มีอะไรเนาะเขาจะมาพร้อมกับถุงผ้า2ใบแบบนี้ซึ่งถุงผ้าของแอนนะอย่างที่บอกคือหนาคุณภาพดีมากคือชอบมากๆนะคะเรามาดูกันเลยว่ารุ่นอะไรท่าดานี่เลยค่ะทุกคนมันคือรองเท้าเหมือนรองเท้าแตะเหมือนเซนโดที่เป็นแบบพื้นเรียบนะแต่ว่ากบซื้อแบบรุ่นที่มีส้นนิดนึงเพราะว่าพื้นเรียบก็มีของดีออนแล้วนะคะอันนี้น่าจะถ้าเรียกไม่ผิดน่าจะเป็นโอซิสนะคะไม่แน่ใจเนาะใครรู้ก็ลองคอมเมนต์มานะคะตัวนี้เขาบอกว่าเป็นหนังเอฟซัมหนังเอฟซัมก็คือว่ามันจะเป็นลายเกรนแบบนี้ทุกคนเห็นไหมอะก็จะมีลายของหนังเนาะแล้วมันก็จะแข็งๆนิดนึงมันจะไม่ใช่เหมือนหนังมันจะมีอีกหลายคือจริงๆแอร์แมสมีหลายหนังนะแต่ว่าเขาบอกว่าหนังเอฟซัมก็คือหนังที่ค่อนข้างทนมากๆของแอร์แมสนะคะเขาบอกนี่คือพนักงานนะคะที่เซลล์นะคะที่เขาบอกมานะคะเขาบอกว่าหนังเนี้ยจะทนแล้วก็สิ่งที่ก๊อฟชอบก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยปกติแล้วรองเท้านะคะของ Air Max เนี่ยเขาก็จะมาเป็นตรงนี้สีอะไรตรงนี้ก็จะสีเดียวกันนะคะแต่รุ่นเนี้ยเขามาเป็นดูโทนเห็นไหมทุกคนเขาก็จะเปิดตรงนี้สีดำนะคะแล้วก็ตรงนี้ออกสีน้ำตาลแต่ไม่ใช่สีโกนะคะตัวนี้จะเป็นสีใหม่ที่เป็นสีซีซั่นนะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าสีอะไรทุกคนคือเราก็ไม่แน่ใจนะเขาบอกหนังเอฟซัมนี่คือเอาตรงเราเพิ่งซื้อ Air Max ที่ในช็อปอันนี้คือครั้งแรกที่ซื้อในช็อปเลยเพราะว่าก่อนอันนี้ที่มีกระเป๋าก็คือซื้อจากคนอื่นมานะคะอันนี้ก็คือซื้อในช็อปครั้งแรกเลยนะก็เดี๋ยวเรารีวิวให้ดูแล้วกันนะคะก็คืออันนี้ดูรูปลักษณ์เนาะค่ะตรงนี้ก็คือว่าเขาก็จะมีการปั๊มโลโก้นะคะรวมถึงแบรนด์นะคะแล้วก็เขียนว่า Air Max Paris นะคะตรงนี้ก็จะเป็นข้างหน้าก็จะไม่มีอะไรนะคะอันนี้ด้านข้างแต่คู่นี้ก็ไปทำส้นแล้วพอกับซื้อปุ๊บก็ไปทำส้นเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าลื่นมากๆนะคะพอพื้นเขาเนี่ยไม่ใช่ทำส้นดิพูดผิดทำพื้นนะคะคู่นี้ก็ไปทำพื้นเลยหลังจากที่ก๊อฟซื้อมาแล้วก๊อฟก็เอาไปทำพื้นเลยนะคะเพราะว่ารุ่นนี้คือพื้นลื่นมากๆถ้าใครซื้อมาแล้วแนะนำให้ทำพื้นเลยนะคะเพราะขนาดดีออนทำพื้นก็ยังแบบยังหนืดนะยังโอเคนะแต่ถ้าใครที่ไม่ทำพื้นนี่คือลื่นมากๆนะคะแล้วก็อันนี้คือทำพื้นมาแล้วนะคะทุกคนด้านล่างเนี่ยเขาก็จะเขียนรุ่นนะคะใช่ไหมอ่ะ
ไม่รู้สิมันคืออะไร Hermes size 37นะคะคือก็ไม่แน่ใจว่าเขาเขียนว่าอะไรนะแล้วก็ Made in Italy นะคะคือคู่นี้ผลิตที่อิตาลีนะคะอันนี้จะบอกว่ามันคือตัว H เนาะมันคือแบบตะโกนว่าใส่ Hermes นะคะคือตะโกนเลยนะคะข้างในเนี่ยก็จะเป็นสีดำนะคะแล้วเขาก็จะมีโค้ดอยู่ด้านนี้นะคะทุกคนโค้ดของรองเท้าคู่นี้นะคะก็จะเป็นโค้ดเป็นรหัสตรงนี้นะคะไม่รู้เห็นกันไหมเนี่ยคือมันเป็นสีดำเนาะตรงนี้นะคะนี่คือโค้ดแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครที่เท้าแบบข้างหน้าอุ้มๆหน่อยก็จะใส่สวยนะแต่โดยส่วนตัวก็แบบก็เป็นคนหน้าเท้าเขาเรียกว่าอะไรนะหน้าเท้าไม่มีเนื้อค่ะหน้าเท้าแบนมันก็จะมีส่วนที่มันจะเหลือจากตรงนี้เยอะหน่อยอย่างเงี้ยก็จะรวมๆนิดนึงแต่โดยรวมแล้วก็โอเคนะก็คือไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะคะแล้วก็คู่นี้เนี่ยเขาก็จะเดินได้สีจะอ่อนกว่ารองเท้านิดหน่อยนะคะไม่เยอะนะทุกคนก็จะประมาณนี้ค่ะนะคะก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะทุกคนก็โดยประมาณนี้เลยจ้ะยังไงก็ใครที่เข้ามาใครที่เพิ่งเข้ามาชมกอล์ฟนะคะก็ฝากกดติดตามกด Subscribe นะคะหรือจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็ใต้อินบ็อกซ์ได้เลยนะคะเพราะว่ากอล์ฟจะมารีวิวเกี่ยวกับเครื่องสําอางเกี่ยวกับของที่กอล์ฟชอบนะคะรวมถึงกระเป๋ารองเท้าแบรนด์เนมที่ซื้อมาใช้จริงๆนะคะของตัวเองหรือไม่ก็ของสามีนะคะแล้วก็จะมารีวิวให้ดูนะคะว่ามันดียังไงมันโอเคไหมแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ